สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาชิชาแนลนะครับวันนี้อาชิจะมารีวิวแกะกล่องนะครับบุ๊กทราเวลของรุยวิตองนั่นเองนะครับอาชิซื้อมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับยังไม่มีเวลามาแกะกล่องนะครับวันนี้ว่างก็เลยมาแกะกล่องให้ทุกคนได้รับชมไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้อาชิด้วยนะครับแล้วมาอันบ็อกซ์แกะกล่องไปพร้อมกันเลยนะครับชอบแพ็กเกจจิ้งของหลุยส์วิตตองนะครับมันแบบมากับกล่องแบบดูแบบทนทานดีนะครับแล้วก็มากับริบบิ้นของหลุยส์วิตตองนะครับพร้อมกับแท็กการ์ดนะครับตรงนี้มาแล้วนะครับเอ็นเตอร์เทนตรึงนี่นะครับบุ๊กทราเวลของหลุยส์วิตตองนะครับนี่นะครับหนังสือท่องเที่ยวของหลุยส์วิตตองนะครับผลิตที่อิตาลีนะครับนี่ถึงขอแกะตรงนี้ก่อนนะเราต้องใช้คัตเตอร์คีนะครับไม่มีเล็บด้วยนะเดี๋ยวนะภาพสีสวยมากทุกคนดูดิหนังสือท่องเที่ยวที่น่าสะสมมากนะครับเป็นภาพสีนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับปกแข็งด้วยนะทุกคนมาเรามาดูความสวยงามภายในนะครับของหนังสือท่องเที่ยวออสเตรียนะครับนี่มาโทนสีส้มสีแบบสวยมากทุกคนอันนี้เป็นบุ๊กทาวเวลนะครับเป็นภาพเสมือนจริงนะครับที่สเก็ตจากภาพจริงนะครับลงมาบนหนังสือทาวเวลบุ๊กของหลุยส์วิตตองนะครับจากศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับมันเพิ่งแกะมานะครับมันก็เลยเปิดยากนิดนึงบุ๊กทาวเวลนะครับแต่ละประเทศก็ราคาจะไม่เท่ากันนะครับอ
แต่ละประเทศหมายถึงซื้อแต่ละประเทศนั้นๆ นะครับซื้อที่ไทยก็ราคาหนึ่งนะครับที่สิงคโปร์ก็ราคาหนึ่งนะครับที่ยุโรปก็อีกราคาหนึ่งนะครับถ้าใครชอบศิลปะนะครับก็คิดว่ามันสวยนะคิดว่ามันสวยมากถึงภาพล้านความหมายนะครับมีหลายมุมมองมีหลายความคิดให้เราได้ชมนะครับถ่ายทอดลงมาบนทาวเวลบุ๊กของหลุยส์วิตตองนั่นเองเพราะเราว่าเขาใช้กระดาษดีมากเลยนะมันหนามากเลยนี่นะครับมันมีหลายหน้ามากเลยทุกคนมันมีร้อยกว่าหน้านะชิคก็จะเปิดโชว์ไวๆให้ดูนะภาพสีสวยงามนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสถานที่ต่างๆนะครับว่าภาพนี้มาจากตรงไหนนะครับนี่ทาวเวลบุ๊กนะครับที่น่าสะสมนะครับสะสมไม่ครบนะครับจะดีมากเลยนะครับถ้าเราบินไปแต่ละประเทศเราก็สามารถเข้าหลุยส์ตองแล้วก็ไปซื้อทาวเวลบุ๊กของแต่ละประเทศได้นะครับนี่แต่ว่ามันมีน้ำหนักมากนะครับเพราะว่าหนังสือมันปกแข็งมันเนาะมีน้ำหนักคงทนด้วยเก็บไว้ได้นานนะครับคือแบบเก็บสะสมได้เลยนะครับถ้าดูแลดีๆอยู่ได้ยาวนะครับราคาไม่แพงนะครับทุกคนราคาไม่กี่พันนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปดูในเว็บของ louisvuitton.com ได้นะครับแล้วก็สั่งซื้อถึงบ้านได้เลยนะครับผมอาชีพได้มาที่ช็อปไอคอนสยามนะครับแต่ตอนนี้ในเว็บมันไม่มีแล้วนะครับก็จะรีวิวประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปเลยนะครับถ้าอาชีพพูดผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้อาชีพด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ